ค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเราก็มีภาพของงานบุญมาฝากกันนะคะคณะสายบุญค่ะท่านภพพิสิทธิ์นะคะสุขขาพิสิทธิ์รองประธานศาลฎีกาประธานจัดสร้างพระพุทธรูปนะคะพระพุทธวิสิทธิ์พิชิตมารประธานพรพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพของแต่ละวัดทั้งหมด3วัดด้วยกันค่ะวัดที่1นะคะไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะวัดเขาตาเงาะอุดมพรนะคะโดยมีพระราชาภาวนาวชิรคุณหลวงปู่จื้อนะคะพันธมุตโตเจ้าอาวาสเป็นประธานในการรับถวายค่ะส่วนวัดที่2ค่ะวัดป่าห้วยปลาดุกนะคะจังหวัดเลยค่ะถนนหนทางนะคะก็เดินทางลำบากกันมากจริงๆนะคะแต่วัดนี้ค่ะชาวบ้านนะคะต้องมาต้อนรับดูแลเรื่องของอาหารการกินอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เต็มใจค่ะที่จะมีคณะสายบุญมานะคะโดยคุณสมหมายและคุณปิติลีเลิศพันธ์นะคะแล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องค่ะที่เป็นเจ้าภาพถวายนะคะรวมถึงท่านนายแม่ดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์นะคะแล้วก็คณะสายบุญค่ะได้ขับกลอนถวายด้วยนะคะมาถึงวัดที่3กันต่อเลยดีกว่าค่ะวัดป่าถ้ำพระภูเก้าจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองนะคะที่ซึ่งที่นี่นะคะท่านภพพิสิทธิ์สุขาพิสิทธิ์นะคะและคณะสายบุญค่ะเป็นเจ้าภาพถวายนะคะโดยงานนี้นะคะก็บุญมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างทั่วหน้านะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาธุอิ่มบุญแล้วก็ได้บุญไปพร้อมๆกันนะคะโดยครั้งหน้าค่ะจะถวายที่ไหนนะคะแล้วก็มีงานบุญที่ไหนก็จะมาอัปเดตแล้วก็นำภาพมาฝากกันนั่นเองนะคะถือว่าเป็นงานบุญ3วัดด้วยกันค่ะ